าจะเป็นลีลาร้องเดี่ยวในสไตล์คันทรีหรือลีลาร้องคู่กับแรปเปอร์ผู้เป็นโค้ชส่วนตัวของเธอคริสติน่าสกูตซ่าแม่ชีสาววัย25ปีก็สร้างความสนุกสนานให้กับเวทีประกวดร้องเพลง The Voice of Italy ในรอบชิงชนะเลิศได้เช่นเคยจนเธอชนะใจชาวอิตาเลียนทั่วประเทศที่หันมาโหวตให้เธอมากถึงร้อยละ62ของคะแนนรวมทั้งหมดส่งให้เธอกลายเป็นผู้ชนะในฤดูกาลที่2ของรายการประกวดร้องเพลงสุดดังของอิตาลีในปีนี้โดยแม่ชีคริสติน่าได้ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าและอธิษฐานบทภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับผู้จัดงานและแฟนเพลงในห้องส่งอีกด้วยแม่ชีคริสติน่าโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อ2เดือนที่แล้วหลังสร้างความฮือฮาด้วยการสวมชุดแม่ชีเต็มยศมาเปิดตัวในรายการ The Voice of Italy โดยมีแม่ชีร่วมสำนักมาให้กำลังใจข้างเวทีซึ่งพลังเสียงของเธอสร้างความทึ่งและประทับใจให้แก่กรรมการและผู้ชมอย่างมากซึ่งคลิปการแสดงดังกล่าวมีคนเข้าไปชมทาง YouTube แล้วกว่า52ล้านครั้งหลังจากวันนั้นแม่ชีคริสติน่าก็พิสูจน์ตัวเองด้วยการผ่านเข้ารอบลึกๆด้วยสไตล์การร้องเพลงที่หลากหลายตั้งแต่ซาวด์แทร็กหนังดังยุค80จนถึงบทเพลงของวงร็อกชื่อก้องอย่างบอนโจวีรวมทั้งมีโอกาสร้องเพลงร่วมกับศิลปินระดับโลกทั้งริกกี้มาร์ตินและไคลี่มินอกอีกด้วยซึ่งการแสดงของเธอเป็นที่ยอมรับทั้งจากวาติกันและบูปปี้โกเบิร์กนักแสดงผู้โด่งดังจากบทแม่ชีเสียงทองในหนัง Sister Act แม้จะมีกลุ่มคนผู้เคร่งศาสนาบางส่วนเห็นว่าการแสดงของแม่ชีเป็นสิ่งไม่เหมาะสมและมองว่าเป็นการใช้สถานะแม่ชีมาเรียกร้องความสนใจในรายการนอกจากตำแหน่งแชมป์แล้วรางวัลที่แม่ชีคริสติน่าได้รับยังรวมถึงสัญญาการเป็นศิลปินของค่าย Universal Music แต่แม่ชีคริสติน่าปฏิเสธที่จะเข้าสู่วงการเพลงเหมือนนักร้องทั่วไปเพราะสิ่งที่เธอปรารถนามากที่สุดในตอนนี้คือกลับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำวันในฐานะแม่ชีคนหนึ่งรวมถึงการได้กลับไปสอนเด็กๆร้องเพลงในโบสถ์ทุกๆเช้า